สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สันหานำเรื่องราวชีวิตของแม่คนหนึ่งที่รอคอยลูกจนวาระสุดท้ายของชีวิตมาฝากกันค่ะบัวมีลูกห้าคนชายสามหญิงสองสาม,มีบัวเสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็กอายุได้สามขวบโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ทิ้งภาระการดูแลลูกทั้งห้าคนไว้กับบัวเพียงคนเดียวโชคดีที่มีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องเสียค่าเช่า บัวหาเงินเลี้ยงลูกด้วยการขายส้มตำโดยมีรถเข็นเป็นเพื่อนคู่ชีพบัวตั้งใจจะส่งเสียลูกทุกคนให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อจะได้เป็นเจ้าคนนายคนไม่ลำบากเหมือนตนและต้องการจะชดเชยปมที่ตัวเองไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือทั้งๆท,ท,ท,ที่เรียนเก่งบัวเรียนหนังสือจบแค่ชั้นปฐมถมกหลังจากสามีเสียชีวิตไปแล้วบัวต้องดูแลลูกๆและหาเงินเลี้ยง ดูครอบครัวเพียงลําพังด้วยความที่ลูกหลายคนอยู่ในวัยกำลังกินบัวต้องยอมให้ตัวเองอดในบางมือ้อเพื่อให้ลูกได้กินมากที่สุดเท่าที่มีของกินที่ซื้อมาไม่เคยเหลือสำหรับมื้อต่อไปแถมยังได้ยินเสียงทะเลาะแย่งของกินกันของลูกๆอยู่เสมอการหาเงินเพื่อเลี้ยงดูลูกๆและส่งเสียลูกเรียนเป็นไปด้วยความทุลักทุเลบางครั้ง บัวต้องกู้เงินมาเพื่อเป็นค่าเทอมให้ลูกบัวไม่เคยได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้ตัวเองและลูกๆเองก็ต้องใส่เสื้อผ้าส่งต่อกันจากพี่ต่อมาให้น้องและต่อกันไปเป็นทอดทอดเธอซึ่งเป็นพี่คนโตเป็นกำลังสำคัญให้แม่ช่วยหุงข้าวและปลุกน้องๆให้ตื่นอาบน้ำเตรียมตัวไปเรียนหนังสือ บัวจะทำกับข้าวทุกเช้าเพื่อให้ลูกๆได้กินข้าวก่อนไปเรียนหนังสือซึ่งจะมีน้ําพริกกะปิเป็นขาประจำในทุกมือ้อเทิดแอนทูนแทนและแอร์ต้องเดินไปโรงเรียนทั้งไปและกลับแม่ไม่ได้ไปรับไปส่งเหมือนเพื่อนคนอื่นๆบัวโชคดีที่ลูกทั้ง5คนไม่เกเรตั้งใจเรียนหนังสือเทิดเป็นคนชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ค่อยสุงสิงกับใคร แม่เรียกใช้อะไรก็ทำไม่ต่อต้านหรือขัดคำขอของแม่แอนจะเป็นคนที่รักสวยรักงามและค่อนข้างเจ้าระเบียบเก็บของเป็นที่เป็นทางเป็นระเบียบแต่หวงของไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับของของตัวเองทูนเป็นเด็กร่าเริงชอบเสียงเพลงชอบดนตรีแทนเป็นเด็กนิ่งๆไม่มีปากมีเสียงกับใครแต่ดึงเงียบชอบใจก็ทำไม่ชอบก็ไม่ทำส่วนคนสุดท้องคือแอ เนื่องจากเป็นน้องคนสุดท้องจึงค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรต้องได้บัวไม่ค่อยได้มีเวลาสอนการบ้านลูกไม่ค่อยได้กอดลูกเนื่องจากต้องออกจากบ้านไปขายส้มตามแต่เช้าและกลับถึงบ้านเย็นกลับมาก็ต้องรีบเตรียมของกินให้กับลูกๆเด็กๆก,กลับจากโรงเรียนต่างแยกย้ายกันทำการบ้านแยกย้ายกันกินเวลาที่กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาแทบไม่มี เมื่อเธอเรียนจบมัธยมปลายสอบเข้าเรียนปริญญาตรีได้ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทั้งภาคตะวันออกเชียงเหนือค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นอีกบัวจึงต้องหางานทำเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการขายส้มตำก็คือการรับจ้างรีดผ้าซึ่งจะทำในช่วงกลางคืนร่างกายบัวเริ่มซุดโซมและเริ่มเจ็บป่วยอดอดแอด,แอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบัวบรรทาาการเจ็บป่วยด้วยการซื้อยามากินเอง จนเวลาผ่านไปบัวกัดฟันส่งลูกเรียนจนจบทุกคนและลูกทุกคนหลังจากเรียนจบมีงานทําต่างแยกย้ายกันไปอยู่ในจังหวัดที่ตัวเองต้องทํางานบัวเองแม้ลูกเรียนจบมีการมีงานทําแล้วก็ยังคงทํางานเพื่อใช้หนี้ที่กู้ยืมมาและมาหมดหนี้เอาเมื่อลูกสาวคนเล็กคือแอร์ทำงานผ่านไปได้แล้ว6ปีบัวไม่เคยเรียกร้องเงินจากลูกไม่เคยบอกให้ลูกช่วยเหลือ เนื่องจากเข้าใจว่าลูกเองเงินเดือนน้อยค่าใช้จ่ายเยอะเงินเดือนแทบไม่ชนเดือนบางครั้งยังของเงินบัวอีกด้วยซ้ําโดยเฉพาะทูนที่ชอบการท่องเที่ยวและชอบการสังสรรค์นในฮากับเพื่อนฝูงเมื่อหมดนี่ชีวิตบัวเหมือนจะดีขึ้นแต่สุขภาพบัวกลับแย่ลงด้วยการตรักตรำใช้ร่างกายมาอย่างหนักเป็นระยะเวลายาวนานบัวไม่ชอบการไปโรงพยาบาล ชอบซื้อ,อยามากินเองตามอาการที่เป็นอยู่ในหนึ่งปีบัวจะมีวันที่ชีวิตมีความหวังและมีความสุขที่สุดอยู่สองวันคือช่วงวันขึ้นปีใหม่และช่วงวันสงกรานต์เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลที่เป็นวันหยุดยาวลูกๆจะกลับมาบ้านในช่วงนั้นเป็นช่วงที่บัวรอคอยอยากให้มาถึงไวๆอยากให้หนึ่งปีมีวันปีใหม่และวันสงกรานต์หลายๆหน บัวจะได้เจอลูกเห็นหน้าลูกๆได้ทำกับข้าวให้ลูกๆกินบัวจะเตรียมของที่ลูกแต่ละคนชอบไว้ให้เตรียมของให้ลูกๆพากลับไปเมื่อแยกย้ายกลับไปทำงานเวลาผ่านไปลูกๆทยอยมีครอบครัวเป็นของตัวเองสองวันที่เคยพร้อมหน้าค่อยๆทยอยหายไปทีละคนสองคน บางปีเหลือมหาแม่แค่คนเดียวบัวรู้สึกเหงาใจรู้สึกคิดถึงลูกร่างกายก็เริ่มมีปัญหามากขึ้นทุกทีการเดินเหินก็ไม่คล่องเหมือนแต่ก่อนบัวอายุเพียง61ปีแต่หากดูจากรูปร่างหน้าตาผิวพรรณแล้วเหมือนคนอายุ70ปีด้วยความคิดถึงลูกบัวเคยเดินทางไปหาลูกแต่ละคน แต่อยู่ได้ไม่กี่วันเนื่องจากรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นภาระของลูกๆและลูกๆคงจะรู้สึกอึดอัดที่มีแม่เป็นคนบ้านบ้านแต่งตัวไม่ทันสมัยและบางครั้งที่ไปอยู่ก็รู้สึกน้อยใจที่ลูกพาครอบครัวออกไปกินข้าวกันนอกบ้านแต่ปล่อยให้แม่ทำกับข้าวกินเองที่บ้านกลับมาอยู่บ้านเองก็รู้สึกสบายใจและโล่งใจกว่า บัวเจ็บป่วยบ่อยขึ้นและหนักขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเพื่อนบ้านต้องพาส่งโรงพยาบาลและช่วยแจ้งข่าวให้ลูกๆรู้ช่วงแรกๆลูกก็สลับกันลางงานกลับมาเฝ้าแม่บ้างแต่พอแม่ป่วยบ่อยเข้าต้องนอนโรงพยาบาลนานเข้าลูกๆก,ก็คงลำบากที่จะลางงานแม่จึงต้องนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลคนเดียว อาการของบัวหนักขึ้นเรื่อยๆและบัวก็ต้องเข้าโรงพยาบาลและนอนโรงพยาบาลนานขึ้นบางช่วงที่นอนโรงพยาบาลตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นความหวังและความสุขที่บัวรอทุกปีแต่บัวก็ไม่ได้เจอลูกพร้อมหน้าพร้อมตาสักครั้งเดียวบัวเข้าใจว่าเมื่อมีครอบครัวลูกก็ต้องให้เวลากับฝ่ายสามีหรือภรรยาด้วยปีนี้ บัวอาการหนักขึ้นอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่บัวรักษามาหลายปีเป็นเพียงการประคับประคองชีวิตบัวให้อยู่ต่ออย่างมีความหวังรอวันสุขใจได้เจอลูกเท่านั้นปีนี้เป็นปีที่บัวต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งและเป็นการเข้าโรงพยาบาลที่ตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์อาการบัวสุดหนักหมอบอกว่าบัวติดเชื้อในกระแสเลือด บัวยังมีความหวังที่จะเจอลูกอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและหากว่าการเจอครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก็ไม่เป็นไรบัวการหนักขึ้นเรื่อยๆหมอต้องใส่เครื่องช่วยหายใจวันสงการานต์กำลังผ่านไปไม่มีลูกคนใดได้กลับมาและการรอคอยของบัวก็สิ้นสุดลงที่นี่อย่างเดียวได้ คุณผู้ฟังคะความรักของพ่อแม่ยิ่งใหญ่ดังคุณเขาเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นพ่อแม่ทำทุกอย่างได้เพื่อลูกเสียสละกายใจและชีวิตให้ลูกได้ความรักนี้ซื้อขายไม่ได้สอหาที่ไหนไม่ได้หากคุณผู้ฟังมีพ่อมีแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เวลากับท่านบ้างนะคะ ท่านทำอะไรขัดหูขัดตาขัดใจบ้างก็อภัยให้ท่านเถอะท่านแก่แล้วไม่ได้คล่องแคล่วไม่ได้คิดอ่านได้ไวเหมือนเราที่เป็นหนุ่มเป็นสาวดูแลท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่กอดท่านในตอนที่ท่านยังอยู่ให้เรากอดหากท่านจากไปแล้วจะทำบุญทำทานมากมายแค่ไหนส่งไปให้ใครจะยืนยันได้ว่าท่านได้รับในสิ่งที่ลูกๆได้ตั้งใจทำบุญให้ สัญหาขอให้คุณผู้ฟังมีครอบครัวที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความรักของพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายขอให้มีความสุขกับคนใกล้ตัวอยากฟังสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ